สวัสดีครับวันนี้กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแมกกาล็อก M Internal Love 2.0 อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาทุกคนครับมาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับตัวใหม่นะก็อย่ามารีวิวสัตว์เลี้ยงกันก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับตัวนี้มันจะเป็นคล้ายพูดนางฟ้านะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะผมได้มาแล้วนะฮะผมเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูอีกทีว่ามาจากไหนนะอ่ะโอเคกดไปที่นะครับกระเป๋านี่ครับเป็นกล่องนะครับเป็นเพชรบล็อกนะครับผมเป็นรางวัลนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดดูกันว่าเป็นตัวไหนนะอ่ะเดี๋ยวกด use เลยนะว่าจะออกเป็นตัวนี้ครับนี่ครับมันเป็น Rainbow Light Spirit Monster Egg นะครับผมก็เป็น Rainbow Light Spirit นะฮะอ่ะหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก็ให้กดเข้าไปที่ในส่วนของกล่องนะครับอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงได้เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมรับของนี่ครับรับของรางวัลได้ตรงนี้นะนี่ครับเข้ามาที่ถุงนะฮะถุงอยู่ไหนเอ่ยถุงสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวหาก่อนนะครับมันจะมีอาหารโอเคเจอละนี่ครับถุงนี้นี่ครับ Rainbow Light Spirit ครับเดี๋ยวเรากดฟักไข่ขึ้นมาเลยแล้วกันนะนี่ครับมันจะเป็นพูดนางฟ้านะครับผมโอ้โหตรงนี้เลยนะโอเคก็ตั้งชื่อกันไปนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ดูก่อนได้ไหมต้องพิมพ์ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเต็มนะฮะโอเคไม่เป็นไรใช้ชื่อนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคได้มาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับโอ้โหดูดิแล้วแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะประเด็นคือปีกเดียวกับผมด้วยเห็นป่ะนี่ผมได้ปีกนั่นมาปีกจักรพรรดิมานะครับที่สุ่มกาชาตู้กลางเพล่ามานะนี่ครับพลังก็จะประมาณนี้นะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูความสามารถของเขานี่อาหารนะอาหารไม่สามารถซื้อได้นะครับต้องรอกิจกรรมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังความสามารถกันนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างนะโอเคก็กดเข้ามานะครับในส่วนของสมุดนะฮะคู่มือนักจนภัยได้เลยนะครับในนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นเลยผมกดปลดล็อกก่อนแล้วกันนะตรงนี้มันก็จะบอกเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ได้บอกสเตตสูงสุดนะฮะที่ได้รับตอนเราอัดนะครับอัพเลเวลอัพสกิลใหม่นะครับให้เรามาดูตรงนี้แทนถุงสัตว์เลี้ยงนะฮะนี่ถุงนี้ครับกด use นะฮะแล้วก็เลื่อนอันกลางนะครับอันกลางเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับเราเลื่อนหาเลยนะฮะก็หาสัตว์เลี้ยงนะครับตัวเมื่อกี้เลยนะฮะน่าจะอยู่ประมาณ1ดาวนะฮะเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับมันไม่ใช่พันสัตว์เลี้ยงผสมเนาะมันเป็นสัตว์เลี้ยงกิจกรรมนะครับนี่เจอแล้วนะครับนี่โอเคโอเคครับตัวนี้เลยอ่ะโอเคความสามารถนะครับเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างครับเรามาเริ่มกันที่Rainbow Dragon Low นะครับอันนี้มันจะสร้างพายุนะทำเดเมจใส่เป้าหมายระยะ3เมตรนะครับก็ MVDK ที่ 300% นะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นจะเพิ่มนะครับโอกาสดรอปการ์ด 10% นะฮะแล้วก็จะมีนะครับเพิ่ม Ignore MDEF นะครับ 5% เลยนะให้ทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งเจ้าของเลยนะแล้วก็จะมีส่วนของนะครับทำการลดนะครับดาเมจธาตุลมที่ได้รับของ 5% นะครับแล้วก็ทำงานในเพชร Association นะครับเพิ่มขึ้น 30% นะครับเป็น Efficiency นะครับในส่วนของเพชรนะครับ Association นะครับที่เป็นขีด2เนาะมันเป็นการส่งสัตว์เลี้ยงไปทำงานนะซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยส่งกันไปแล้วนะมันเป็นหน้าตาร้านแบบนี้นะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงครับที่เพิ่มโอกาสดรอปการ์ดทั้ง 10% เลยนะเยอะมากๆนะครับนะเข้ามาที่ถุงสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ล่างสุดนะครับเนี่ยครับอยู่กล่องสุดท้ายนะครับที่เป็นกิลนะฮะนี่ครับมันจะได้ไอเทมเกี่ยวกับ contribution honor proof อะไรพวกนี้นะเราก็ส่งสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาทำงานได้มันจะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% นั่นเองนะฮะก็มาลองนะครับใช้นะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาวางทำงานตรงนี้ได้นะเป็นเพชรลาเบอร์นะครับผมหรือนะครับเราจะเอาสัตว์เลี้ยงเราไปผจญภัยก็ได้นะครับเป็นเพชรแอดเวนเจอร์ถ้าเกิดใครไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มนะก็เอาสตามิน่ามาใช้ตรงนี้ได้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เอาไว้หาของได้นะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ประจำเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นฟาร์มเองอะไรประมาณนี้นะโอเคเรามาดูในส่วนของการได้มาของตัวสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับเราได้มาจากกิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเข้ามาที่นี่ครับ Polling Celebration นะครับกิจกรรม Polling Celebration เป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับมันจะแจกวันที่15นะถ้าเกิดใครเล่นมาถึง15วันแล้วเนี่ยจะได้รับในส่วนของกล่องตัวนี้ไปฟรีๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เอาไปฟักไข่แล้วก็เอาใช้งานกันได้นะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็
็ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ยังกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีโอเกมสวัสดีครับ